สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มแจ่วมะนาวกันนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมะนาวสดเลยค่ะสูตรนี้อร่อยเด็ดมากๆนะคะแล้วก็เป็นสูตรเร่งด่วนด้วยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีน้ำมะนาวข้าวคั่วน้ำตาลทรายพริกป่นน้ำปลาต้นหอมแล้วก็หอมแดงค่ะสูตรนี้รับรองเด็ดมากๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็จะมาซอยหอมแดงนะคะแล้วก็ต้นหอมเตรียมไว้ค่ะปริมาณนี้ตามความชอบเลยนะคะหอมแดงชอบเยอะใส่เยอะได้เลยนะคะต้นหอมค่ะวันนี้เราก็จะใช้ต้นนึงนะคะซอยบางๆค่ะวันนี้เราก็จะทำเป็นถ้วยเล็กทานมื้อเดียวนะคะใช้น้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะวันนี้เราก็จะใช้น้ำปลา3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลานี่ให้เราดูด้วยนะคะว่าน้ำปลาบ้านเราเค็มไหมขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยตรงนี้ก็ปรับลดได้เลยนะคะตามด้วยน้ำมะนาวสดค่ะ3ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายเลยค่ะน้ำจิ้มแจ่วสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆแล้วก็หอมมะนาวด้วยมะนาวอันนี้เนี่ยเราใช้มะนาวคั้นสดเลยนะคะคนไปจนกว่าจะไม่ได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กของน้ำตาลทรายนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใส่พริกป่นลงไปตามชอบเลยนะคะชอบเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยค่ะวันนี้เราก็จะใช้ประมาณ2ช้อนชานะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วถ้าเกิดใส่มากมันก็จะข้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยก็คือวันนี้เราก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะถ้าเกิดใครชอบแบบข้นๆเพิ่มปริมาณของข้าวคั่วก็ได้นะคะเนี่ยนะคะพอดูว่าเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เราใส่หอมแดงลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จะเป็นต้นหอมนะคะง่ายๆค่ะสูตรนี้นะทำกับอะไรก็อร่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูทอดไก่ย่างรับรองเด็ดมากๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของเราสูตรน้ำมะนาวนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วมะนาวสูตรเด็ดทำง่ายๆนะคะเป็นสูตรเร่งด่วนเสร็จไวไม่เกิน3นาทีรับรองได้ทานจิ้มกับหมูย่างหมูทอดสันคอหมูได้หมดเลยค่ะลองทำกันนะคะ